รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลกแหลกทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงแบบนี้ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าวันหยุดจะออกไปหาของอร่อยกินที่ไหนวันนี้เราจะมาชี้พิกัดความอร่อยที่พิธีกรทั้ง4คนอย่างพี่ตั๊กพี่หนุ้ยนางคอมและพี่บอลไปตระเวนชิมมาแล้วเอามาบอกกันงั้นเริ่มที่อาหารอีสานที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีจะมีร้านไหนกันบ้างไปชมพร้อมกันกับตอนที่มีชื่อว่าส้มตำสุดแซ่บสวัสดีครับพี่ยุบุญใช่ไหมเนี่ยถามว่าของเขาชื่ออะไรเนี่ยยุพามาครับใช่ฮะเดี๋ยวพี่ยุบุญอยู่ไหนนี่ครับอ้าวพี่หันหลังสวัสดีครับพี่ยุบุญสวัสดีค่ะขอหอมครับคุมอะไรอีกทีส่วนมากจะเป็นคนขับรถโอ้ไม่ใส่ชุดใส่อะไรให้เรียบร้อยคนขับรถใครเป็นคนคิดชื่อแซ่บที่สุดใน3โลกเนี่ยใครครับพี่ยุบินลูกค้านั่นแหละเป็นคนลูกค้าตั้งให้คือเขามาทานแล้วเขาก็ยกนิ้วให้ว่าร้านนี้ต้องอร่อยที่สุดใน3โลกทำไมถึงแซ่บทั้งโลกนี้และโลกนี้ทั้งโลกนี้โลกนี้ด้วยเอาไม่มีโลกหน้ายังไม่ถึงโลกนี้และโลกนี้อ๋อ3โลกก็มีแค่นี้โลกนี้อย่างเดียวเลยครับผมนี่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมาที่ร้านของพี่ยุพินเนี่ยเมนูที่ต้องสั่งคือส้มตำส้มตำแล้วก็ส้มตำทอดกรอบค่ะตำข้าวโพดแล้วก็มีเมนูใหม่ๆนะคะแกงไข่มดแดงค่ะส้มตำแล้วมีส้มตำทอดกรอบอีกมีข้าวโพดทอดส้มตำไทยแล้วก็ส้มตำทอดกรอบค่ะข้าวโพดทอดข้าวโพดทอดลูกค้าสั่งกันเยอะครับเอาละครับเฮ้ยพี่นุ้ยลองไหมล่ะลองไหมเอามาแล้วก็ต้องลองสิแม่ก็บอกอร่อยที่สุดใน3โลกนี้แล้วก็โลกนี้เอาละเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนที่จะลงมือกินพี่พยุนคะส้มตำร้านที่เอามาให้ใครอ่ะนี่แหละคือเมนูสุดยอดของร้านส้มตำแล้วพี่ทำไมไม่ยุมาแอบไว้ก่อนเดี๋ยวของดีเนี่ยมีปูปลามีตำไหลบัวเดี๋ยวนี้ตำไหลบัวไหลบัวเหรอฮะไม่ใช่สายบัวเหรอเป็นไหลมันเป็นส่วนล่างอ๋อเป็นส่วนล่างนะครับอ๋อเป็นส่วนรากของอ๋อเป็นรากนะแล้วก็ไก่แล้วก็มีไก่ย่างอันนี้คือผักทอดนะฮะเป็นน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มผักทอดเป็นแบบว่าทานเล่นอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะใช่ฮะคือถามไปถึงส้มตำเนี่ยนะคะในร้านของพี่ประยูนเนี่ยตำอะไรขายดีสุดจ๊ะปูปลาร้าปูปลาร้านี่แหละงั้นต้องชิมเลยคุณกินปลาปลาฮะคุณกินปลาปลาทานได้ทานได้ร้านเราปลาร้านี่ผ่านการพาสเจอร์อะไรแล้วต้มเสร็จต้มมาแล้วเรียบร้อยกินได้หอมหวานปลาร้าแท้ๆกินกินไม่แรงถ้าเราต้มแล้วแต่กินแกมแรงโอ้โหแหมเพื่อความสะอาดอะไรอย่างนี้นะโอ้กุ้งนะตัวใหญ่ๆเลยนะขอชิมแบบมะละกอใช้ของดีมะละกอก่อนนี่เป็นเส้นยาวๆนี่เลยนะโอ้เส้นมะละกอสวยเชียวกินปลาร้าตีเลยครับกินปลาร้าเป็นปลาร้าแท้ๆเลยรู้รสชาติรู้เลยเป็นปลาที่เหนื่อยล้ามากว่ายมาจากแม่น้ำแยงสีเตียงเข้ากาฬสินธุ์แกเข้ากาฬสินธุ์เป็นไงรสชาติหอมปลาพี่หอมมากอร่อยอร่อยผมว่าเอ๊ะทำไมแซ่บต่ำโลกใส่ปลาด้วยใส่ปูด้วยพี่ใส่พริกอะไรพริกอะไรพี่พริกสวนใส่พริกสวนครับปกติเขาไม่ค่อยกินนะแต่ของพี่นี่สุดยอดไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่อะไรแล้วปลาพี่หอมปูนี่เป็นปูอะไรเป็นปูแสมเราควรจะกินกินไปแล้วกินได้หมดเลยอันนี้ใช่อันนี้ดองน้ำปลาแล้วก็ไปใส่ออฟฟิศไว้โอ้มันจะสดตลอดมันจะต้องไม่เค็มมากนะปูดีมันจะก่อยๆอันนี้ผ่านแล้วนะอร่อยมากโอเคแล้วขอไหลบัวหน่อยมันคือรากของบัวใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นรากของบัวมันจะดีกว่าต้นๆยังไงอ่ะมันจะกรอบกว่ากรอบกรอบเพราะว่าเส้นมันน่ะมันจะกลวงข้างในอันนี้มันไม่กลวงหลายบัวหลายบัวนี่แค่มาคลุกเขาใช่ไหมถ้าตำมันจะก็แทนเส้นมันละก็ลักษณะการทำงานเหมือนกันวัตถุดิบเหมือนกันใช้หลายบัวตำเคยใช้เมียตำไหมประจำผมแล้วที่บอกว่าแซ่บสุดใน3โลกมันใช่เลยอ่ะครับผมบอลอนุสาวรีย์นี่บอกเลยรถคนเยอะรถพลุกพล่านมากครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบอกนะ
อยากกินอาหารทะเลมากอยากกินอาหารทะเลใช่ถ้าอยากกินอาหารทะเลเออนี่ร้านนี้ไหมอะไรอ่ะแบงฟรีซีฟู้ดเฮ้ยไม่ใช่ปลานะมันมีปูอะไรอ่ะนั่นแหละปูตัวเล่อเลยอ้าวถ้าจะเอาปูฟรีซไปก็ได้ปูฟรีซเออที่แช่ไว้เหรอใช่แล้วฟรีซนี่พ่อเข้าใจความหมายคืออะไรฟรีซฟรีซกับปลาอันนี้รู้ภาษาอังกฤษด้วยรู้ดิยังปลาฟรีซแล้วเมียลูกสามคนไม่ได้มานี่เลยกินอาหารทะเลมานี่เลยมาอยากกินอาหารทะเลใช่ไหมชอบมากรอสักครู่รอรับออเดอร์มานี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรับไปดีครับคนไทยไหมเนี่ยคนไทยครับผมพูดชัดครับผมพูดชัดคนไทยพูดชัดป่ะพูดชัดครับผมเอางี้ล่ะอาหารทะเลอยากกินอะไรบอกไปหอยแครงลวกไม่มีครับผมถ้างั้นเอาพวกปลาปลากระพงทอดน้ำปลาไม่มีครับผมปลาจระเข้ทอดมะนาวไม่มีครับผมอาหารทะเลบ้านสั่งมาไม่มีอะไรทั้งอย่างที่นี่เราขายเป็นอาหารไทยอีสานครับผมแบบแซ่บๆครับอาหารไทยอีสานใช่ครับผมแบบแซ่บๆใช่ครับแต่ชื่อร้านคุณนี่ผมบอกถึงอาหารทะเลมากนะครับครับผมมันมีที่มาครับผมมีที่มาใช่ครับเดี๋ยวรีบไปเอาที่มาให้ผมเดี๋ยวนี้ครับผมได้ครับผมอาหารมีอะไรร้านคุณจัดมาเลยน้ำหอยก็ไม่มีปลาก็ไม่มีทะเลอะไรเนี่ยมีทะเลน้ำจืดเหรอขออนุญาตเสิร์ฟครับผมวิ่งโอ้นี่ไงโอ้เย้เท่เท่ไม่มีอะไรเลยอาหารจานใหญ่จานกินใบนี่ทำอะไรกันทีมไงทีมไม่ได้คิดจะคุยอะไรกับเขาเลยเหรอกำลังละเลยอยากกินใช่ไหมใช่ถามเขาก่อนว่าอาหารอีสานที่นี่ร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างเมนูครับอาหารอีสานที่นี่อะไรเด็ดบ้างครับเมื่อกี้ตอนแรกที่บอกแล้วที่นี่เน้นความใหญ่ครับผมจะดูจากไซส์จานได้ครับอันดับแรกเลยที่โป้งมีเป็นเมนูอาหารไทยอีสานนี่ก็คือนี่ตำถาดไทยนะครับผมในตำถาดไทยเนี่ยก็จะมีทั้งปลาดุกฟูมีทั้งเส้นมะละกอทอดกรอบนะครับผมมีทั้งไก่ทอดนะครับแล้วก็มีแคบหมูเส้นขนมจีนอันนี้มาหนึ่งท่านนี่คือไม่ผ่านไม่หมดต้องมาอย่างน้อย2ท่านขึ้นไปนะครับสำหรับทานจริงๆครับผมไม่หมดครับผมอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าสั่งกันเยอะก็คือเมนูตำเชียงใหม่ตำเชียงใหม่ครับผมขอตำเชียงรายได้ไหมจะไม่มีครับถ้าตำเชียงรายต้องนั่งกินที่เชียงใหม่แล้วก็เลยขึ้นนิดนึงครับผมได้ครับอันนี้ชิมเลยไหมนะครับผมได้ครับขอชิมหมดเลยลำแรกตำเชียงใหม่ได้ครับแล้วกินไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะฮะบรรยายเลยครับเทิร์นอยู่ครับสำหรับตำเชียงใหม่นี่ก็จะมีทั้งหมูยอนะครับมีตัวแคบหมูนะครับผมมันคือตำไทยแบบหนึ่งครับแต่ใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะใส่ด้วยพวกเครื่องหมูยอกับแคบหมูนะครับผมแคบหมูกับหมูยอเนี่ยเอามาจากเชียงใหม่หรือเปล่าครับเอาเปล่าครับมาจากตลาดครับผมเขาผมคุณผู้ชมฮะมันรู้สึกว่ามันนัวมากนะครับผมมันนัวมากคุณผู้ชมน้ำปลาคุณหอมมากขอบคุณครับน้ำปลาหอมแล้วทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยอ่ะมีแคบหมูมีอะไรคือคล้ายๆตำมุกไหมคล้ายๆตำมันรวมเลยเนาะคล้ายๆครับอร่อยอ่ะสีสาดกับส้มตำสุดแซ่บในกรุงเทพกันไปแล้วคราวนี้จะพาออกต่างจังหวัดกันบ้างบอกเลยว่าไม่ไกลจากกรุงเทพจะเป็นที่ไหนไปแซ่บกันต่อเลยครับตามมาเลยตามมาเลยนุ้ยถึงหรือยังร้านไก่ย่างอะไรพระวัดไก่ย่างเลยพี่นุ้ยอ่ะเดี๋ยวกำลังมองหาอยู่นี่ไงเจอแล้วพระวัดส้มตำไก่ย่างเจ้าแรกนี่ไงอ๋อร้านเนี้ยเหรอพระวัดนี่ไงที่บอกว่าใช้หินภูเขาไฟย่างนะย่างไก่นี่แหละโอ้เอาไปเลยเข้าร้านเลยไปเข้าร้านกินปลาเผากุ้งเผาไก่ย่างปลาหมึกเดี๋ยวเจอกันเป็นยังไงครับคุณตั๊กสิริพรโอ้ยมันน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยหิวแล้วสิหิวมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะกินนะเราต้องทำความรู้จักกับเมนูอาหารแต่ละชนิดก่อนนี่ที่วางบนโต๊ะนี่คืออะไรบ้างนะแล้วพี่นุ้ยรู้ป่ะล่ะไม่รู้แล้วมีผู้รู้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักพี่เอเชิญครับพี่เอโอ้นี่คนนี้เอเชิญนะครับพระวัดส้มตำไก่ย่างนะฮะตอนนี้อยู่ที่ริมคลองอัมพวาใช่ครับเจ้าแรกเลยเหรอฮะใช่ครับผมเปิดที่นี่มาได้สักประมาณ8ปีได้แล้วครับ8ปีแล้วลูกค้ายังหนาแน่นนะฮะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เหลือ4วันหยุดนะฮะหยุดเตรียมของครับเตรียมของครับ
เตรียมของ4วันฮะเพื่อจะมาขายให้กับลูกค้าผู้มาบริโภค3วันเต็มๆก็เห็นแล้วพี่นุ้ยแน่นทุกโต๊ะเนาะใช่ฮะนี่นี่อ่ะอย่างแรกก่อนส้มตำคักๆอยู่ไหนครับส้มตำคักๆจะเป็นจานนี้ครับผมนี่นะฮะส้มตำคักๆครับคุณผู้ชมครับเน้นปลาร้าเยอะๆใช่ครับผมจะรสชาติจะออกสูตรอีสานครับผมสูตรอีสานเลยเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มนะฮะใช่ครับคุณตักหยิบถึงไหมตักถึงไหมดิฉันไม่สนใจคุณเอคะอย่าว่ากันนะคะแมคโครเลยนะคะอะไรแมคโครก็อ๋อตักเลยตักเลยอันนี้จานนี้จะเน้นปลาร้านะครับอันนี้ใครที่ทำปลาร้านะอย่าพลาดอุ้ยยังก็มันใส่หอยด้วยเลยอ่ะครับผมเป็นไงรสชาติบอกด้วยนะส้มตำปูปลาร้าหอยดองแซ่บหลายเอาแล้วส้มตำอะไรครับมีส้มตำอะไรนี่เป็นอันนี้ด้านนี้จะเป็นส้มตำซูเปอร์ครับจะเป็นข้าวโพดไข่เค็มกุ้งสดวาซาบิครับโอ้ใส่วาซาบิด้วยพี่นุ้ยมีเหรอฮะมีใส่วาซาบิด้วยเหรอครับลองดูครับเพราะอะไรถึงใส่วาซาบิครับพี่เพราะให้มันแซ่บมันจะเป็นอีกสูตรนึงให้มันกัดกร้านขึ้นมาอีกเหรอฮะใช่ครับผมนะฮะเป็นไงหอมนุ่มละมุนนี่เด็กก็กินได้นี่นะไม่หอมเลยอ่ะทานได้ครับนี่เด็กก็ทานได้เลยนะทานได้ครับไม่เผ็ดครับเห็นยังยังเนี้ยไม่ได้เผ็ดอะไรมากใช่ไม่ได้เผ็ดเลยแบบว่าแต่ว่าอร่อยอร่อยเหมือนคล้ายตำผลไม้เลยพี่เนาะเนาะครับผมแต่ว่ากันนะคะทำไมฮะทำไมอ่ะได้พี่รักแหมเหงื่อการแตกอะคะนานๆเจอคนสวยเขามีผัวมีผัวแล้วครับ oh no ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยวันนี้ไปแต่ร้านไหนจะมีเรื่องทุกร้านเลยเป็นยังไงกันบ้างครับแค่เบรกแรกก็น้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่เมนูอาหารของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้าจะพาไปกินอะไรอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการตลกแหลกฮอลแลนด์โอ้โหฮอลแลนด์โอ้เข็นจังเข็นจังสวัสดีครับสวัสดีครับขนาดต้มยำก้อนแซ่บปรี๊ดถึกเมนูต้มยำมาอยู่กันต่อกับรายการตลกแหลกในช่วงที่2นะครับมาถึงช่วงนี้เอาใจคนรักซีฟู้ดกันบ้างจะมีที่ไหนเด็ดเด็ดบ้างนั้นไปลุยกันเลยกับตอนที่มีชื่อว่ายกทะเลมาเผาโอ้ยบอลไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นกูจะเป็นไข้อยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไงให้กินยาหรือไงหายาให้กินหรือไงมันกินอะไรก็ลูกฟันออกปากทั่วไปหมดแค่ฟันกูก็พออยู่แล้วแล้วยังไงอยากกินอะไรง่ายๆอยากกินเหลือเกินอยากกินง่ายๆข้าวโพดไปเอาเมื่อกี้กันฟันออกปากมาทิ้งแล้วปิ้งย่างไหมปิ้งย่างอาหารซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดอยากกินอะไรปิ้งย่างอ่ะอยากกินซีฟู้ดอยากกินอะไรเอาจานชุดใหญ่มาเลยกินได้หมดโอเคเมนูเผาปลาเผาหอยเผากุ้งเผาบอกได้เลยว่าก่อนที่เราจะเผาเราเก็บไว้ร้อยวันก่อนถึงมาเผาอุ้ยมันต้องเก็บด้วยล่ะเอ้าแล้วมันเผามันจะอร่อยแล้วมือเผาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาทำไมเราสั่งมาจากวัดธาตุทองโอ้ยบอลเนี่ยเผาศพแล้วหยอกหยอกหยอกเอาชุดใหญ่มาเลยดีกว่าไหมชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยไฟกระพริบไหมเอาไฟเปิดนี่จะพูดอะไรกับพูดบางทีแล้วมานั่งกินเลยมาแล้วชุดใหญ่เปิดไฟมาเลยโอ้ชุดใหญ่จริงด้วยนั่งนี่เลยครับใหญ่มากเลยนะถาดเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับธัญญาค่ะคุณธัญญาใช่แล้วชื่อร้านชื่อว่าร้านอะไรเผาแม่มเลยค่ะเผาแม่มเลยหาไม่รู้เลยเผาแม่มเลยอ๋อชื่อร้านเผาเลยแม่มด้วยแม่แม่ก็คือแบบไอ้เผาเลยใช่ใช่อะไรอย่างงี้ทำไมชื่อเผาแม่เลยเพราะอะไรอันเนี้ยเป็นคนชอบกินปูกินได้ทีเป็น 3-4 โลเลยโอ้ใช่แล้วทีนี้ก็แบบว่าเอ้ยอยากทำทะเลเผาเนี่ยชื่อร้านอะไรดีเผาแม่เลยเผาแม่เลยจานใหญ่มากคุณผู้ชมอันนี้จานกลางค่ะจานกลางนี่กลางเหรอฮะนี่จานกลางมีอะไรบ้างมี8อย่างชุดนี้ชื่อว่าชุด8ราชันทะเล8ราชันทะเลใช่อันนี้เห็นมีปลามีเมี่ยงปลาเผามีปลาหมึก
ล้วก็มีปูมีหอยเชลล์หอยแมงคู่หอยหวานหอยแครงกุ้งโอ้โหนี่ดูร้านทำเองต้องใช่คุณผู้ชมฮะใช่ขายเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ปกติ900900แล้วก็จัดโปรโมชั่นอยู่หน้าร้านอยู่ที่790ค่ะ790ใช่แล้วอาหารทะเลเนี่ยเรามาจากไหนเนี่ยมหาชัยค่ะคุณแค่ไปเลือกเองไหมเลือกเองค่ะไปคัดสรรทุกอย่างใช่ความสดนี่รับประทานแน่นอนใช่แล้วส่วนมากลูกค้าที่มากินเนี่ยเขาชอบเมนูที่ทานไหนมากถาดนี้ค่ะเพราะว่ามันจะคุ้มมากถ้าเป็นเพื่อนๆรอบบ้านเราพวกไม่เป็นไรร้อนเลยพวกแบบว่าฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์ร้านเราจะดังมากที่นั่น wow. ใช่จะมีรีวิวที่ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์ถาดเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 บ้านเขาโอ้ไปเลยไปเปิดเลยไปเลยเปิดนางเลยไปแม่มเลยคุณธัญญาคะผมเดินมาคุณผู้ชมร้านอาหารทะเลมีเยอะใช่ของเราเนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงเราขายไม่เน้นกำไรค่ะเน้นมันเน้นมันใช่โอเคความแตกต่างบอกไปแล้วความชอบของธัญญาแต่แค่รับความอร่อยฮะของอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดน้ำจิ้มอยู่ที่น้ำจิ้มฮะทำเองทำเองเลยทำเองทำทุกวันมะนาวเหรอมะนาวค่ะมะนาวไม่ใช่มะนาวเป็นขวดเนาะไม่แต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นเผ็ดมากเพราะว่ามันจะมีต่างชาติเยอะแซ่บพอไหมคะไม่ครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะนี่พูดจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยอร่อยอร่อยขอชิมเลยดีกว่าน้ำ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 เลยเรียกขึ้นจมูกจังเลยหอยหวานค่ะหอยหวานหอยมันรสชาติหวานร้านก้างใหญ่ไข่โตอยากรู้ว่าเป็นยังไงแค่ชื่อก็โอ้โหชอบมากตรงไข่โตเนี่ยอยากเห็นเหลือเกินไข่โตแบบนี้นะเป็นเหรออันนั้นไส้เลือดนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรคุณเจ๊กครับคุณเจ๊กครับอะไรนะเขาใช้ชื่อคุณเจ๊กเนี่ยคุณเจ๊กครับถามเขาดูดิเดี๋ยวคุณลูกมั่งเดี๋ยวคุณวัดมั่งใครต่อใครมั่งชื่อคุณอะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแบงค์ครับผมคุณแบงค์นะคุณแบงค์เป็นเจ้าของร้านชื่อว่าร้านก้ามใหญ่ไข่โตครับก้ามใหญ่ไข่โตคุณผู้ชมฮะอันนี้ก้ามใหญ่นี่คือที่ไปที่มาคือเป็นเพราะกล้ามเราหรือว่ากล้ามปูที่เราเห็นกล้ามปูครับผมกล้ามปูเป็นสโลแกนของเราใช่ครับเป็นสโลแกนนี่ไงมันมีกล้ามปูด้วยไงมันก็คล้องจองกับกล้ามคนเหมือนกันนะฮะเอางี้ดีกว่าชิมดูเลยได้ครับมีอะไรบ้างครับคุณแดงครับช่วยแนะนำนิดนึงในขานี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปูเนื้อนะฮะหรือปูดำนั่นเองฮะแล้วก็เป็นปูม้าครับกุ้งแม่น้ำครับผมแล้วก็หอยแมงคู่นิวซีแลนด์หอยแครงหอยหวานหอยเชลล์แล้วก็ปลาหมึกกระดองครับผมปลาหมึกกระดองครับลองดูเลยครับดูเลยคือจะบอกผู้ชมก่อนว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยกุ้งหอยปูนู่นนี่นั่นจะเหมือนกับทั่วไปแต่ความพิเศษครับคุณผู้ชมฮะสำคัญในการกินอาหารทะเลครับคืออะไรน้ำจิ้มในการกินอาหารทะเลน้ำนี่สำคัญมากน้ำจิ้มคนเชื่อจีบมากินน้ำจิ้มที่นี่นะฮะน้ำจิ้มนี่สำคัญมากโอ้โหก็เปรี้ยวปากใช่นี่ผมขอชิมน้ำจิ้มก่อนเลยเอาเลยเห็นบอกว่ามี2แบบใช่ครับผมก็เป็นซีฟู้ดทั่วไปฮะอันนี้ซีฟู้ดทั่วไปใช่ครับผมอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านฮะจะใช้ความหวานโดยใช้สับปะรดครับอ๋อสับปะรดครับผมมันจับได้เหรอวะเอาสับปะรดมาปั่นใช่ครับใช่มั้ยปั่นโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะฮะใส่นิดหน่อยฮะใส่นิดหน่อยแต่คือเอาความหวานของสับปะรดให้ได้กลิ่นสับปะรดตัวนำใช่ครับเออนะลองดิความชอบชิมน้ำจิ้มมึงนี่รู้ดีทุกอย่างเลยคนบ้าแล้วจะมากินไปด้วยอย่างนี้ไม่เชื่อคุณแดงกินโชว์นี่ครับชิมเลยของคนบ้าชิมเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหหอยตัวใหญ่มากหอยตัวใหญ่มากคุณผู้ชมฮะโอ้โหหอยฝรั่งครับไม่ใช่หอยไทยหอยฝรั่งจะใหญ่กว่าหอยไทยใช่ไหมอ
มสดมากนี่ของวันต่อวันเลยป่ะใช่ครับวันต่อวันปูดำนี่คือมาเป็นๆแล้วก็รับจากไหนมาคุณแบงก็มีทั้งสะพานปลาแล้วก็จากสมุทรคือปูตัวนี้เราไปเอาสมุทรนครมาจากรถนครศรีธรรมราชมาจากนครศรีอ๋อจากใต้เลยแบงน้าถามหน่อยเถอะถาดเนี่ยจะเป็นราคาเท่าไหร่จ๊ะราคาทั้งหมดที่1,190ถาดเดียวใช่ไหมใช่โอ้จะครบสูตรเลยใช่ไหมใช่ครับปูเป็นครับผมนี่พี่นุ้ยโอ้โหขอหยิบโชว์หน่อยนะพี่นะกุ้งตัวใหญ่มากนะฮะเอาสดๆกันมาย่างเลยนะฮะกุ้งสดปูสดหอยสดโอ้โหพี่นุ้ยพรีเดเตอร์อย่าหยิบเพื่อนผมมาอย่าหยิบเพื่อนผมมาอ๋อแมงดาแมงดานี่เองครับผมแต่ชอบกินนะไข่มันเยอะมากฮัลโหลฮัลโหลคัมฟอร์มฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โอ้โหฮอลแลนด์โอ้โหเคนแตงโอ้โห yeah this is my husband yeah สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะเราคนไทยสยามยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอเคเวลคัมเวลคัมเวลคัมไม่กำลังจะบอกว่าปลื้มใจจริงๆเลยชาวต่างชาตินะฮะหลายๆประเทศนะครับมาเที่ยวที่ตลาดคลองลัดมะยมแห่งนี้นะสาวๆคะดิฉันแนะนำเลยนะคะควรจะมาเดินกันนะคะฝรั่งที่นี่หล่อมากผู้ชายครับใครนะผมบอกเลยนะมาที่นี่เลยนะสาวๆฝรั่งก็สวยมากเหมือนกันนะครับโอ้โหแหมจริงๆหน้าแยกกันเดินนะเราสองคนแม่ค้าจ๋าสวัสดีจ้าอันนี้พี่จัดให้หน่อยสิคะอยากจะชิมว่าสดขนาดไหนได้ไหมคะแล้วมีกุ้งเผาด้วยนะ1ชุดแล้วก็นี่เลยค่ะนี่เลยถ่ายไงเนี่ยจมูกผมบานเบลอเลยปูเขาเรียกกันเชียงฮะกันเชียงปูกันเชียงปูปลาหมึกครับปลาหมึกก็มีปลาหมึกกุ้งนี่สั่งพี่เขาไปเลยเดี๋ยวไปนั่งกินที่โต๊ะหอยหวานใช่ไหมฮะโอเคโอเคเอาหอยหวานได้ไหมเอาหอยหวานด้วยอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอาโอ้ยอย่าเยอะมากพี่เอาสุกๆค่ะเอาสุกๆเอาสุกๆหน่อยนะเอาเป็นย่างนะฮะโอเคนะฮะ 4-5 อย่างนะครับเดี๋ยวไปส่งเลยโอ้โหอาหารมากมายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมตอนนี้นะอยู่บนโต๊ะเรามีอะไรบ้างครับไก่ย่างไก่เหลืองหอยหวานนี่นะฮะทะเลเผานี่กุ้งเผาหมูสเต๊กก็มีส้มตำก็มีหอยแครงนะคะปลาหมึกเผาคืออันเนี้ยเมนูที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เรียกว่ามาที่ตลาดคลองลัดมะยมแล้วเนี่ยต้องสั่งต้องกินกันค่ะใช่แล้วครับชิมไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูที่ข้างหลังกินอะไรกันบ้างโอ้โหนะฮะก่อนทานก็มีนะฮะถ่ายรูปนิดนึงให้ดูหน้ายั่วน้ำลายนะครับปลาเผาก็เยอะส้มตำก็มีเดี๋ยวแล้วไปยุ่งอะไรกับโต๊ะข้าวเขาอยากจะรู้น้องเขากินอะไรก็เขามากับผัวเขาเองไม่ใช่ครับคุยกับน้องผู้ชายเขานู่นบ้านพี่เป็นอย่างเงี้ยชอบจุ้งลึกชาวบ้านโทษนะพวกมันตามสบายอ่ะเรามาโต๊ะเราดีกว่างั้นจะชิมอะไรก่อนเอาพี่นุ้ยแกะกุ้งให้ตักหรือตักชิมไก่โอ้โหไม่อันฉลาดจริงให้แกะกุ้งให้โอเคไม่ไรนะฮะวันนี้เอาใจคุณตักเขาหน่อยนะครับนี่นะฮะออกมาทานอะไรกันบ้างเงินทองจะได้สะพัดนะฮะประเทศไทยของเรานะครับมาช่วยกันบ้างนะฮะว่านี่เขาขายอะไรกันเขาทำกันยังไงปิ้งกันสดๆย่างกันสดๆแบบไหนนี่ไก่ย่างบางตาอร่อยมากเห็นไหมเนื้อจะดูสวยมากเลยไม่ต้องไปกินที่บางแสนกินที่เนี่ยอบอกได้เลยเนื้อจะดูสวยนะเนื้อกุ้งเพราะอะไรครับเขาใช้กุ้งสดๆกุ้งย่างกันสดๆนะครับนี่อ่ะดูซิว่าเนื้อจะหวานไหมอ่ะเรียบร้อยจะให้ป้อนได้ไหมกินอันนี้นิดนึงเอาใจนิดนึงไม่เห็นป้อมไม่ใช่กันเลยอ่ะลูกยุ่งอะไรของเราเนี่ยเราชิมดูเนี่ยฮะโอ้โหน้ำจิ้มนี่นะบอกได้เลยถ้าเป็นพวกอาหารทะเลเผานะน้ำจิ้มอ่ะจะต้องถึงนี่น้ำจิ้มบอกเลยสุดยอดมากนี่ขอลองหอยหวานหน่อยได้ป่ะโอ้โหแต่ละร้านน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอพักความอร่อยไว้แป๊บนึงช่วงหน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวกลับมาบอกนะครับสูตรเอามานั่งต้มซุปขายอะไรแล้วก็หมักหมูยังไงแล้วก็เอามาแปะใส่กล่องไว้แล้วก็เอ้ยดูดินะทดสอบทดลองก่อนดิไม่ต้องไปซื้อสูตรเองคิดเองจำเข้ามาเลยขนาดต้มยำก้อนแซ่บปรี๊ดถึงเมนูต้มยำอ
าถึงช่วงนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวพลาดไม่ได้เลยเพราะเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังมาบอกคุณผู้ชมกันแล้วกับตอนที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดร้านวันนี้พาเราไปที่นุสาวรีย์เนี่ยเอ้ารายการเกี่ยวอาหารรายการกินไงมีแต่ของกินนุสาวรีย์มีแต่เสื้อผ้าคนเยอะไหมเยอะการจราจรเป็นไงแน่นไปหมดคนเยอะแบบนี้แหล่งอาหารก็ต้องชุกชุมมีจริงเหรอเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเออบอกเลยเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จแล้วขอไปเยี่ยมญาติเมียที่อ่างทองหน่อยนะไปเยี่ยมญาติเมียที่อ่างทองเออเมียคนไหนเอ๋ไงเอ๋มีคนเดียวเอ๋อ๋อเอ๋ผมยาวคนละเอ๋บอลังเซ็ตไม่ใช่ก่อนจะไปที่ไหนอ่างทองอ่างทองไปหาอะไรกินก่อนเอางี้อยากกินอะไรมานี่มันต้องก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอีกก๋วยเตี๋ยวเรือมีเปล่ามีก๋วยเตี๋ยวเรือมีชอบมากอะไรอีกที่นี่ก็ดังก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวมีอะไรบ้างล่ะเด็กบอลังเซ็ตมีแล้วจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชื่อเขาดูอลังการมากชื่ออะไรอ่ะปลายักษ์โหชื่อน่ากลัวจังนี่น้องไปไหนรีบเอ้ยรีบไปเข้าไปไหนไปไหนอะไรอ่ะเจ๊โยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ครับค่ะหน้าเหมือนพ่อมากสุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือปลายักษ์พี่โยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งครับพี่โยนะถามเลยความเป็นไปเป็นมาก๋วยเตี๋ยวเรือเรามีสูตรเด็ดยังไงทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้ครับพี่โออ๋อพริกป่นเราคั่วเองค่ะไม่ไงส้มเราทำเองหมดเลยแสดงว่าคนมากินก็ติดใจพริกป่นใช่รสชาติจัดจ้านอร่อยมากค่ะเอางี้ดีกว่าเขาบอกพริกป่นอร่อยมากชิมเลยมาเข้าชิมเลยค่ะไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะมึงถามกูสักคำไม่ได้พ่อเป็นคนต้องไม่เชื่ออะไรง่ายไม่ใช่เหรอคุณอันเนี้ยน่าเชื่ออ่ะโอเคพริกป่นอร่อยแล้วอะไรฮะสูตรสำเร็จน้ำส้มค่ะน้ำส้มก็ทำเองค่ะทำเองหมดเลยน้ำส้มเครื่องปรุงเนี่ยค่ะแล้วแคบหมูเกี๊ยวก็ทำเองลูกชิ้นทำเองหมดทุกอย่างจะบอกแคบหมูอร่อยเอ้าเคี้ยวให้หมดก่อนเนี่ยนี่ฟันกูอ๋อกรอบนี่มันเขาเกี๊ยวหรืออะไรนะฮะกรอบมากเปิดมากี่ปีแล้วพี่พิโยจ๋า40กว่าปีแล้วค่ะเปิดมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยอืมค่ะน้ากินตั้งแต่พ่ออยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ไม่อยู่หมดเลยใช่ไหมได้ย้ายมาหมดแล้วคือก่อนหน้านี้ตอนนี้ทำอะไรมาก่อนนะคือขายก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่แรกเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือสูตรของครอบครัวค่ะของคุณพ่อเลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือป่ายักษ์ชื่อเขาว่ายักษ์ก็ไม่ทานก๋วยเตี๋ยวนิดเดียวทำไมไม่ทานก๋วยเตี๋ยวยังยักษ์อ่ะฮะอ๋อคุณพ่อดุค่ะเพราะเดี๋ยวเราดุเพราะว่าร้านใหญ่ไม่ใช่อ่ะร้านใหญ่ลูกน้องเยอะคุณพ่อดุผมไม่ใช่แบบลูกน้องสวยไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะยังไม่แต่งงานเลยอ่ะเออยังไม่แต่งงานเลยบอลเพราะคุณพ่อดุเออใครมาก็ไม่เอากันแหละนี่จะ50ปียังไม่มีหัวเลยร้านอื่นปกติครับคุณผู้ชมฮะเวลาน้ำซุปเนี่ยก็ต้องใช้กระบวยทำซุปใช่ไหมฮะที่นี่เรามีเทคนิคพิเศษของร้านคืออะไรคือดึงน้ำซุปเลยค่ะเพราะว่าชามมันเล็กมันไม่ต้องใช้น้ำซุปเยอะก็ดึงขึ้นมาเลยพอดีเลยเป๊ะกับเครื่องปรุงกลมกล่อมเข้าที่เลยค่ะกลมกล่อมเลยใช่ค่ะแล้วต้องใช้เวลาตักเพราะว่ามันต้องทำจำนวนเยอะไงคะถ้าตักกี่ละชามันไม่ทันค่ะใช่ถูกใช่ค่ะคนนึงกิน 4-5 ชามถ้าตักกี่ละชามไม่ทันแล้วรสชาติเหมือนกันไหมนี่เหมือนกันค่ะทุกชามถือว่าคือมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่แล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะคือพี่โยดูแลด้านไหนบ้างเลยอ๋อก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอร่อยที่สุดไหมฮะอร่อยที่สุดที่ในสาวรีเลยค่ะเสร็จไหมครับ11กะโหลกไหมครับอะไรนะ11กะโหลกครับก๋วยเตี๋ยว11กะโหลกเฮ้ยอะไรวะแม่ก๋วยเตี๋ยว11กะโหลกอย่าดีกว่ากะโหลกนะพ่อกะโหลกเดี๋ยวไม่ต้องสงสัยหรอกเขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมู11กะโหลกก็น่าจะเป็นกะโหลกหมูอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยมันคืออะไรไอ้11กะโหลกเนี่ยข้างในเลยพี่ข้างในอ๋อถ้าอยากรู้เข้าไปข้างในครับผมไปแม่หน้าตาน่าทานมากเลยนะแม่นะมาอีกแล้วนี่เอานี่ไงนี่อันนี้ต้มยำต้มยำครับเดี๋ยวเชิญนั่งด้วยแล้วกันนะครับถามก่อนเลยอันดับแรก
อย่าเพิ่งกินนะเพราะว่าสงสัยมันคืออะไรเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวตรอกโลงหมู11กะโหลกเออคืออะไรฮะกะโหลกนี่มันคืออะไรพอดีเพื่อนเขาตั้งไว้ว่า11กะโหลกแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวความเผ็ดมาประมาณทั้ง10กะโหลกแต่เราจะเพิ่มขึ้นไปอีก1เป็น11เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้กะโหลกนี่เหมือนเปรียบเสมือนเป็นถ้วยรางวัลอะไรป่ะครับพี่อ๋อก็เหมือนเป็นดาวอ่ะคือเขาให้กันเต็มที่ก็10กะโหลกนะแต่ร้านนี้มีถึง11กะโหลกครับผมแสดงว่าความอร่อยเกินขีดจำกัดไปแล้วครับนะอร่อยขนาดนั้นเลยนั่นน่ะสิแล้วก็ที่เอามาให้เราเนี่ยรับประทานเนี่ยนะคะผู้ชมคะแต่ละหน้าตานี่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยอันนี้ปกติอันนี้ปกติหน้าตาปกติแต่ที่ไม่ปกติคือชามนี้อันนี้คืออะไรครับเรียกว่าอะไรเล้งต้มแซ่บครับเล้งแล้วเล้งมันคืออะไรอ่ะกระดูกสันหลังหมูครับโอ้เขาจะเรียกว่าเล้งใช่เรียกเล้งแล้วมันใหญ่โตโมโหลานอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยนี่ยกมาขนาดนี้แล้วในหม้อเอาอะไรใส่อ่ะมีครับมีครับมีครับเมนูเด็ดของร้านคืออะไรเกี๊ยวทอดครับพี่อันนี้นะครับเพราะอะไรฮะถึงแตกต่างจากที่อื่นของเราจะเป็นเกี๊ยวอวบทอดไส้มันจะเป็นหนาๆอวบเลยเหรอเพราะว่าเวลาเราไปกินเกี๊ยวที่ร้านอื่นมันจะเป็นแบนๆใช่พี่นุ้ยอุ้ยแน่นๆนี่เป็นหมูเด้งเลยนะครับแน่นๆเลยครับไส้แน่นๆน่ะอันไหนบอกยังไม่กินไงกินเลยอ่ะกรอบกรอบไหมกรอบนอกนุ่มหมูข้างในสุดยอดมากเห็นเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีกินเล่นไปก่อนออเดอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีเกี๊ยวที่พี่ตั๊กเกี๊ยวลวกครับผมนี่เกี๊ยวลวกพี่นุ้ยมีแบบเป็นทอดแล้วก็แบบเป็นลวกด้วยนี่แล้วก็จิ้มชิคโฉเฮ้ยผู้ชมหอยเองใช่ไหมครับจิ้มกับนี่ชิคโฉได้ไหมดูรสชาติเกี๊ยวนี้ยังไงบ้างไหมบอกว่าเหมือนกินแบบพัสต้าคาร์เหลาเลยต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าเราเนี่ยนะฮะของพี่นี่เป็นอะไรฮะบะหมี่ต้มยำแห้งครับอ๋อบะหมี่ต้มยำแห้งครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมเส้นมันแบนๆน่ะมันเป็นบะหมี่เส้นแบนนะยำแห้งเส้นกลมหมดใช่ใช่ไหมจริงป่ะเส้นหมดเหรออ๋อข้ามไปเลยดีกว่าก็ไม่น่าถามเลยเดี๋ยวก่อนมีการรับอะไรบ้างถึงต้องใช้เส้นแบนเส้นแบนผมว่ามันอร่อยกว่าพี่เอออร่อยกว่าเส้นกลมๆใช่ไหมนี่ข้างในบะหมี่นะครับมีอะไรบ้างเหมือนหมูหมักเลยหมูหมักอันนี้หมูหมักนี่ตับตับนะครับเต้าหู้พี่นุ้ยเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ทอดโอ้ยเต้าหู้นี่กรอบมากทอดเองเอามาใส่กากหมูป่ะน่ะไม่ครับมีกากหมูอีกครับกากหมูก็มีครับโอ้โหพี่ถามนิดนึงนะคะเยอะมากเลยอ่ะไปเอาสูตรมาจากไหนฮะน้องบิ๊กทำเองครับพี่กับเพื่อนพี่กินสองคนครับวัยรุ่นอย่างเงี้ยได้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอมีความคิดยังไงว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันมีทั้งหมด3คนใช่ไหมเพื่อนว่างงานหมดเลยเรียนจบแล้วร้านนี้เปิดทุกวันเลยหรือเปล่าเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่หยุดอ๋อไม่มีวันหยุดเลยนะนะก่อนที่น้องบิ๊กจะมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นนักชิมนักกินเหมือนกันชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับไปตะเวนชิมกันมาใช่แล้วก็เพื่อนก็เนี่ยนั่งเอาสูตรเอามานั่งต้มซุปใส่อะไรแล้วก็หมักหมูยังไงยังไงแล้วก็เอามาแปะใส่กล่องไว้แล้วก็ลองลวกดูชอบไหนก็เอาวันนั้นมาเอ้ยดูดินะเขาทดสอบทดลองก่อนด้วยไม่ต้องไปซื้อสูตรเองคิดเองจำเข้ามาเลยไม่ได้จำเขาที่เขาไปตะเวนกินก็นั่นแหละเขาเรียกจำมาเออแล้วเขามาอะแดปเป็นของตัวเขาเองพี่นุ้ยอย่าว่าอย่างนี้นะพี่นุ้ยลองชิมอันนี้อะไรพี่นุ้ยจะคิดว่าอุ๊ยเหมือนพี่นุ้ยกินแบบอาหารเหลาเลยเหมือนกินแบบว่าเป็นภัตตาคารจีนเลยนะใส่นี้ด้วยพี่ไม่เคยกินร้านก๋วยเตี๋ยวไหนเป็นแบบนี้อร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงจริงไหมแกพูดอะเนาะเหมือนแบบกินแบบพวกร้านอาหารจีนแบบอย่างนั้นเลยอะติ่มซำติ่มซำพี่ถามน้องบิ๊กหน่อยเพราะน้องบิ๊กให้เล้งมาเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่เลยเฮ้ยสุดสาวมากินอย่างเงี้ยทำไงอะแทะกันไงเหรอโอ้ก็แทะให้ครับเอาจริงๆบ้างเถอะครับพี่บิ๊กตั้งแต่นั่งเนี่ยพูดเล่นตลอดเลยเชื่ออะไรได้บ้างเนี่ยนี่ซอสนี่เขาจะมีล้อล้ออย่างงี้ปึ๊บนี่ไงอ้าวลองเดี๋ยวกินเองโอ้ใช้วิธีแบบนี้เอาผมเยี่ยมมากเลยครับโอ้ยสุดยอดนี่นะคุณผู้ชมนะตอนนี้นะฮะแต่ละเมนูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะเขาคัดมาให้แล้วเนี่ย
ฉียบเลยแต่ละอย่างมีอะไรบ้างครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวรวมแก๊งนะครับก๋วยเตี๋ยวรวมแก๊งใช่ครับซึ่งจริงๆเราไม่มีที่เราขายดีครับตอนแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณบวกลูกเงาะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโบราณบวกลูกเงาะครับลูกเงาะลูกเงาะเป็นหมูสับวุ้นเส้นปั้นเป็นลูกชิ้นครับผมคล้ายๆเหมือนเงาะใช่ครับมันจะมีขนวุ้นเส้นออกมาเหมือนเงาะเราเลยตั้งเป็นลูกเงาะครับผมนี่นะคุณผู้ชมเย้นี่ฮะมีเส้นๆออกมาใช่จากหมูสับนะฮะให้เหมือนขนเงาะใช่อันนี้ปรุงรสไหมหรือว่าปรุงรสแล้วครับผมมาชิมแล้วนะฮะง่ายล่ะเริ่มจิ้มมาเลยอ่ะจริงป่ะจริงไม่ต้องเคี้ยวด้วยดีมากเคี้ยวให้หมดดิลูกเงาะครับผมและนี่แหละฮะอันนี้เป็นซูเปอร์ครับขาไก่ซูเปอร์ขาไก่ครับเป็นคนเดียวและนี่แหละฮะอันนี้ข้าวหน้าไก่ย่างครับผมข้าวหน้าไก่ย่างไอ้ลูกเงาะในความเป็นไปเป็นมามายังไงลูกน้องก็คือตอนเด็กๆคุณแม่ผมเป็นคนจีนนะครับแล้วคุณแม่ชอบทำแกงจืดให้ทานอะไรเงี้ยแล้วผมก็ชอบก็เลยเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลองเอาเมนูลูกน้องที่คุณแม่ทำให้ทานบ่อยๆเนี่ยต้มจืดจะปั้นเนื้อหมูใส่เข้าไปส่วนมากลูกค้าจะสั่งอะไรบ้างเขาก็จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณบวกลูกน้องต้มยำตอนนี้ครับขายดีครับทำไมต้องใช้ชามใหญ่อย่างนี้ด้วยล่ะครับครับคือชามใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมาจากพวกเด็กวัยรุ่นนักศึกษานะครับเขาชอบสั่งแบบเอาวันนี้เพิ่ม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 วันนี้มันก็ดีอย่างกินได้หลายคนใช่ครับผมก็เลยทำเป็นเมนูรวมแก๊งรวมมาในร้านมีอะไรใส่ทั้งหมดก็เลยชื่อเหมือนลูกค้าเลยใช่ครับเป็นหน้ามนรวมแก๊งมาเลยครับท้องร้องไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน่ากินสุดๆแต่ก่อนที่จะไปเบรกกันเรามีอีกหนึ่งร้านอร่อยมาบอกคุณผู้ชมกันด้วยครับจะเป็นร้านไหนตามหนุ่มปามสุภชัยไปเลยครับกับช่วงตะลุยแหลกร้านอร่อยช่วงตะลุยแหลกร้านอร่อยสนับสนุนโดยจุดพลังให้ทุกความรู้สึกก๊าซหุงต้มปตท.โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะฮะปาล์มสุภชัยในช่วงตะลุยแหลกร้านอร่อยครับและตอนนี้ครับปาล์มอยู่ที่ซอยสุขุมวิท26นะฮะและปาล์มอยู่ที่หน้าร้านเดอะแกนราเมงอุไมราเมงจับกังของสายแข็งทั้งหลายนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าความชามใหญ่ของเขาเนี่ยแต่ละชามเนี่ยมีความโตความอลังการและความคุ้มนะฮะและผมอยากเข้าไปพิสูจน์แล้วว่าราเมงของเขาเนี่ยชามใหญ่ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับคุณพี่ครับเมนูอะไรดีผมขอเมนูนี้แล้วกันครับราเมงมิโซะหมูต้มซีอิ๊วใช่ไหมฮะใช่ครับขอชามนึงครับเอาแบบไซส์ใหญ่เลยครับพี่โหใหญ่ขนาดนี้เลยครับพี่โอ้โหขอบคุณครับนี่ครับรบกวนตามเจ้าของร้านหน่อยครับผมอยากคุยเจ้าของร้านครับผมนี่แหละครับเป็นเจ้าของร้านพี่เนี่ยนะครับเจ้าของร้านพี่ลงมือทำเองเลยเหรอครับโอ้ยสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรนะครับชื่อโคล่าครับผมหมีโคล่านะฮะใช่ชื่อโคล่าครับผมอยากทราบว่าทำไมราเมงจับกังเนี่ยมันต้องชามใหญ่ขนาดนี้ครับคือตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมเป็นคนที่ทานเยอะอยู่แล้วไงครับพอผมมีโอกาสได้มาทำร้านเองผมก็อยากให้ลูกค้าได้กินแล้วมันดูคุ้มค่าดูคุ้มราคาอะไรประมาณนี้ครับพี่โคล่าครับนอกจากความใหญ่ของราเมงแล้วเนี่ยความอร่อยก็สุดยอดเลยนะฮะผมเลยอยากรู้ว่าเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยมันคืออะไรครับพี่โคล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเส้นนี้ผมทำเองนะครับผมทำทุกวันนะครับแล้วก็หมูชาชูผมจะใช้เวลาต้ม2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมของจะใหม่จะสดทุกวันนะครับครับเวลาเราปรุงอาหารนะครับเราก็จะทำแบบสดๆชามต่อชามนะครับผมทางร้านจึงเลือกใช้ถังก๊าซปตท.นะครับผมเพราะเป็นถังก๊าซที่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของการบริการนะครับผมและน้ำหนักก็ถูกต้องตรงตามขนาดถังด้วยนะครับผมจึงทำให้เราสามารถวางแผนในการเปลี่ยนถังก๊าซครั้งต่อไปได้ครับผมอ๋อแบบนี้นี่เองครับน้ำซุปร้อนแบบนี้มันทำให้คนทานเนี่ยสดชื่นนะฮะพี่โคล่าครับเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่โคล่ามากๆนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณร้านเดอะแกนราเมงอุไมมากๆนะที่เอาราเมงอร่อยๆแบบนี้มาให้ปาล์มทานนะครับขอบคุณนะครับและที่สำคัญครับปาล์มก็ต้องขอขอบคุณก๊าซหุงต้มปตท.มากนะฮะที่พาผมและคุณผู้ชมเนี่ยมาตะลุยแหลกร้านอร่อยในวันนี้ส่วนอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามกันให้ดีครับวันนี้ผมต้องเคี่ยวราเมงชามนี้ให้หมดไม่รู้จะหมดหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องสวัสดีครับสนับสนุนโดยจุดพลังให้ทุกความรู้สึกก๊าซหุงต้มปตท.
ช่วงอลุยแหลกร้านอร่อยนี่นะครับฝอยทองนี่แน่นๆเลยสดจากไร่ใหม่จะไม่ใช่แล้วขนมปังกรอบเป็นขนมปังน้ำผึ้งคาราเมลน้ำผึ้งอะไรฮะน้ำผึ้งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งกินของข่าวกันไปแล้วมาต่อกันด้วยของหวานปิดท้ายรายการกันบ้างดีกว่าครับกับตอนที่มีชื่อว่าของหวานสถานสวงผมเป็นเจ้าอะไรอ่ะพี่หนุ่ยฮะขนมเบื้องยักษ์ที่จะไปทำใหญ่ขนาดนี้ทำไมแม่ทำใหญ่อ่ะทำใหญ่ก็ขายได้ราคาไงจ๊ะโอ้อันเท่าไหร่ครับอันละ35 บาทนะฮะเน่ๆๆไม่ใช่แค่ขนมเบื้องนะที่เป็นยักษ์นี่ดูคนขายซะก่อนแต่งตัวเป็นไงนี่แม่ก็แต่งมาเป็นชุดไทยโอ้เดี๋ยวๆๆนี่ใส่ที่เป็นลูกเลยเหรอฮะอุ๊ยเดี๋ยวๆเค้าใส่ไข่ด้วยเหรอเพราะอะไรครับขนมเบื้องต้องใส่ไข่อันนี้แต่ว่าหนูไม่เคยเห็นเค้าใส่ไข่อ่ะน้ำตาลมันก็จะหวานเฉยๆใช่มั้ยดูวิธีการทําไข่เข้าไปมันก็จะหวานมันโอ้หวานมันก็ดีแล้วนี่ๆๆวางไข่เสร็จปุ๊บบี้ด้วยน้ําตาลบี้ๆๆๆไปเลยครับทำมาอย่างนี้ตั้งแต่โบราณเลยป่ะครับเนี่ยหรือว่ามาดัดแปลงตอนแรกทำอันเล็กหรืออันใหญ่ก่อนครับตอนแรกก็ทำเล็กนี่ใช้น้ำตาลอะไรครับปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะผมมองนี่ก็อยากจะลองชิมดูครับแม่จ๋า yeah ผมเอาอันนี้ได้ไหมมีอะไรลองไหมครับมีจ้ะเอาจะหั่นไหมล่ะหรือว่าจะเอาเป็นชิ้นเลยผมว่าลองหั่นดูหน่อยไหมนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมเบื้องโบราณนะครับแต่อันใหญ่เบ้อเร่อบ้าร่าเลยนะครับมีทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มนะครับลองชิมไส้หวานสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะฝอยทองนี่แน่นๆเลยนี่แน่นๆเลยแม่ไม่หวงเลยอ่ะแม่ให้ใส่เยอะมากครับผมสดจากไร่ใหม่จะเออไม่ใช่แล้วนี่คนละอันอันนั้นองุ่นนี่ฝอยทองอันนี้นะฮะแน่นๆลองชิมเนื้อแน่นไม่ได้หวงปักทองเออแม่จ๋าพอแม่อัดแยบใส่ไข่เข้าไปนะมันหอมขึ้นเลยอ่ะใช่ใช่เลยอ่ะสูตรไม่เหมือนใครด้วยอร่อยอร่อยมากเลยเดียวขอบคุณมากครับแม่จ๋าแต่ไฟมาสูงขนาดเนี้ยนี่คอสคุณตีเชิญครับมาครับนั่งนี่บุญไม่คุณตีไม่คุณตีบุญเข้ามาที่บุญตัวเขาสูงบ้าให้บุญจะของร้านคุณตีครับผมชื่อร้านก่อนชื่อร้านชื่ออะไรเอ่ยชื่อคาราเมล่าครับคาราเมล่าความหมายคาราเมล่าคืออะไรทำไมต้องเป็นชื่อร้านนี่ครับคาราเมล่าเป็นภาษาอิตาลีครับมาจากขนมคาราเมลความหมายคือขนมคาราเมลใช่ครับทางร้านเราคุณตีชอบเด่นตรงคาราเมลเอางี้ดีกว่าแสดงว่าทุกเมนูจะต้องเป็นราดด้วยคาราเมลถูกไหมครับส่วนใหญ่ครับจะใช้คาราเมลเป็นหลักนะฮะนอกจากคาราเมลแล้วยังมีอื่นอีกไหมคาราเมลตอนนี้ไอศครีมที่ใช้จะเป็นเจลาโต้อิตาลีครับว้าวอิตาลีเลยใช่เป็นสูตรจากอิตาลีครับฮะจะเป็นโลแฟตไม่มีน้ำตาลมีน้ำตาลครับแต่ว่าจะเป็นความลดความหวานความหวานจะเป็นคนละแบบอ้วนไหมทุกโต๊ะจะคนละตัวอ้วนไหมอยู่ที่ปริมาณถ้าคุณกินเยอะคุณรู้แน่นอนนะฮะเอานี่หว่าที่นครกำลังทานอยู่คืออะไรตัวนี้เป็นบัฟเฟิลครีมครับครีมสดครีมจะไม่ค่อยหวานครับอันนี้ที่ผมเห็นนี่คาราเมลหรือน้ำผึ้งเป็นคาราเมลครับคาราเมลใส่อะไรบ้างอ่ะตัวนี้ถ้าเป็นตัวครีมจะเป็นครีมสดนะฮะแล้วก็ราดคาราเมลกับช็อกโกแลตแล้วมีอะไรฮะมีผลไม้จะเป็นกล้วยครับกับแอปเปิ้ลเขียวตัดเลี่ยนตัดหวานครับผมแล้วอันนี้นะฮะอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาครับช็อกโกแลตลาวาก็คือตักโบ๊ะมีลาวาพุ่งมาแน่นอนนะฮะอันนี้นะฮะตัวนี้เป็นบราวนี่ครับบราวนี่ครับผมลองเลยนุ่มคอเปรี้ยวๆหน่อยครับผมใช่ไหมตัดหวานคอยังชั่วล้างแต่คอหน่อยมันพี่พาวินเขาไปอีกบ้างแล้วสุดท้ายฮะนี่ฮะครับผมตัวนี้เป็นโทสต์บ็อกซ์ครับหั่นง่ายไม่ต้องไปนั่งหั่นมากนี่อร่อยมากกรอบ
ข้างในมีไอติมไหมข้างในไม่มีครับจะเป็นขนมปังกรอบมีเป็นขนมปังน้ำผึ้งคาราเมลอ๋อน้ำผึ้งจากไหนฮะน้ำผึ้งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งป่าครับได้จากกรมป่าไม้อ๋อใช่ครับเขาหามากเลยเหรอครับผมทุกคนหวานมากนี่คือน้ำผึ้งจากธรรมชาตินะไม่เป็นน้ำผึ้งผสมเลยครับมันแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปยังไงจริงๆความหวานจะต่างกันนะครับจะไม่หวานมากจะเป็นเอกลักษณ์เขามันจะไม่หวานเลี่ยนจะไม่หวานเลี่ยนใช่ไอ้ลาสโซ่เนี่ยอบยังไงทำไมมันถึงกรอบไม่เหมือนที่อื่นลาสโซ่จริงๆแล้วถ้าอย่างตัวนี้โทสใช่ไหมฮะที่เราถอดไส้ออกมาครับฮะปกติจะเป็นโทสธรรมดานี่เขาจะแค่บ้างเราถอดไส้ออกไปอบแยกกรอบทานง่ายมีความกรอบมากคุณผู้ชมฮะอร่อยมากไอ้กับครีมนี่ก็ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของร้านไหมใช่ครับโอเครสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมฮะจุใจกันไปเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ทั้งของคาวของหวานมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านแต่น่าเสียดายมากๆเลยครับเพราะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการตลกแหลกทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 ตรงทางช่อง GMM 25ตอนนี้ขอตัวไปหาของอร่อยกินก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมงานชื่ออะไรนามนี่ชื่ออะไรครับพี่ครับฮะอะไรพูดอะไรไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วโอ้แม่ค้าที่นี่สวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะครับคนข้างๆสวยนิดเดียวฮะสู้แม่ค้าที่นี่ไม่ได้ลาลาลา